เหลือใหม่แล้วก็ให้ท่านใช้ต่อไปข้างหน้านะครับเราได้มีการรับรอง C188ซึ่งเป็นการดูแลเรื่องสวัสดิภาพของชาวประมงนะครับของลูกเรือประมงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับท่านถ้าเราไม่ดูแลแรงงานที่อยู่บนเรือให้ดีก็จะไม่มีแรงงานลงเรือครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันนะครับมีปัญหาต่างๆกรมประมงยินดีที่จะพูดคุยหารือกับพวกท่านนะครับที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปด้วยกันเนี่ยก็จะเหมาะสมที่จะปรับให้ลูกเรือที่อยู่เหลืออยู่เนี่ยอยู่ได้สภาพที่ดีขึ้นนะครับอันที่2ห้องเก็บปลาจะมีระบบรอเย็นนะครับจะทำให้ท่านมีปลาซึ่งสดนะครับมีคุณภาพดีขึ้นจะได้ขายได้ราคาที่ดีขึ้นด้วยนะครับขอสิ่งของบริการนะคะนะคะจากท่านประธานที่มีคนจำนวนการเติมสองครั้งที่ค่ะค่ะชนะเรียบร้อยนะคะขอเชิญท่านจะได้เรียนเชิญสำหรับท่านประธานและแขกผู้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการก็อันนี้ก็ใช้ประมาณได้ก่อนที่จะมีการตัดสินอีกตัวหนึ่งก็คือปลาที่จะมาทดสอบมีตัวปั๊มไดโวดูเลยนับเงินมา3 2 1ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้กับท่านที่มีตัวประมงนะคะสำหรับการตัดรูปปิ้นเปิดตัวแล้วก็เรื่องของวิทยาการนะคะของการใช้เรือนะคะจะแตกต่างจากเรือเดิมอย่างไรนะคะเป็นความคับจะเป็นยาโฟมครับอ๋อแล้วก็จะมีไมโครโฟนเรือวนล้อมปกตินะครับจะใช้คนจำนวนมากนะครับประมาณ 30-40 คนเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งต้องใช้คนเนี่ยดึงอวนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอวนมันยาวนะครับแล้วก็มีน้ำหนักมากก็ต้องดึงอวนขึ้นมาเนี่ยก็ใช้คนเยอะนะครับแต่ท่านก็ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราหาแรงงานประมงยากขึ้นทุกทีนะครับนั้นเรือลำนี้เอาเครื่องจักรเข้าไปช่วยนะครับก็จะลดคนได้อย่างน้อยประมาณครึ่งนึงนะครับถ้ามีการฝึกอบรมดีๆเจ้าหน้าที่ของเรือเนี่ยมีความชำนาญก็จะลดลงได้อีกนะครับน่าจะลดได้ถึง 60-70% นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งดีขึ้นนะครับตัวลูกเรือเองเนี่ยจะทำงานหนักน้อยลงนะครับเพราะว่ามีเครื่องจักรช่วยดึงอวนขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็ไปจัดอวนเฉยๆนะครับก็จะเรียกว่าเหนื่อยน้อยลงนะครับนั่นคือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ด้วยการที่มีลดจำนวนลูกเรือได้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ในเรือนะครับที่จะทำให้ลูกเรือเนี่ยอยู่สบายขึ้นนะครับซึ่งเรือลำนี้ก็มีการสร้างห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับซึ่งจะใช้สำหรับอาบน้ำได้ด้วยนะครับก็จะเป็นที่จะทำให้ลูกเรือเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นนะครับส่วนที่3เรือลำนี้สร้างห้องเก็บปลานะครับมีระบบหล่อเย็นครับซึ่งระบบหล่อเย็นเนี่ยเมื่อเรือวิ่งออกไปเนี่ยเขาจะเอาน้ำทะเลเข้ามาทำให้เย็นนะครับลงไปถึง-2เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขนน้ำแข็งออกไปน้อยลงนะครับเวลาปลาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำขุ่นๆอยู่กับปลาเนี่ยนะครับก็ใส่น้ำแข็งกับน้ำเย็นๆอยู่ด้วยกันนะครับ-2ปลาก็จะมีคุณภาพดีนะครับแต่ก่อนปลามันถูกทับกันถูกอะไรกันเนี่ยท้องแตกอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเป็นปลาที่เสียหายนะครับราคาก็ไม่ดีปลาพวกเนี้ยนะครับที่เสียหายน้อยลงไปมากนะครับก็เหลืออยู่ไม่มากนะนั้นเขาก็จะได้รายได้ดีขึ้นนะครับประชาชนผู้ซื้อก็จะได้ปลาที่มีคุณภาพดีขึ้นสดมากขึ้นนะครับนี่เป็นภาพรวมๆที่เราวางว่าจะเริ่มต้นทำนะครับเรือลำนี้เป็นลำแรกเมื่อสักครู่ถามท่านเจ้าของเรือก็บอกว่าท่านมี9ลำเดี๋ยว
ี๋ยวพอมีเงินก็จะค่อยๆทำไปนะครับมันแพงนะครับอันนี้ต้องเรียนตรงๆเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยมันแพงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะทำให้สามารถออกทำประมงได้ท่านคงทราบแล้วว่ามีชาวประมงจำนวนมากออกเรือไม่ได้นะครับมีใบอนุญาตแล้วแต่ว่าขาดคนงานที่เพียงพอนะครับแล้วคนงานผิดกฎหมายก็เอาออกไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรือต้องจอดอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วคุณภาพก็ดีขึ้นก็จะได้ราคาดีขึ้นแล้วก็หวังว่าเรือเนี่ยเราจะได้ปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นครับอีกเรื่องนึงก็คือนี่เป็นเรือเดิมนะเราต้องมาปรับปรุงเรือเดิมมันก็อาจจะยังไม่ได้ดีทุกอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าสภาพเรือมันบังคับก็กับทางเซฟเด็กเนี่ยเราก็ได้คุยกันนะครับร่วมกับชาวประมงก็กำลังออกแบบเรือใหม่ด้วยครับเดี๋ยวเขาส่งแบบเรือใหม่มาประมงจะไปดูนะครับแล้วก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อจะทดลองใช้ว่าดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับโดยให้ท่านชาวประมงมาช่วยกับเราดูครับอันนี้เนี่ยจะทำให้เรือเราทันสมัยมากขึ้นครับท่านก็ทราบเรารับ C188แล้วนะครับเรามีกฎหมายแรงงานพงในทะเลแล้วซึ่งเหล่านี้สำคัญที่เราจะต้องปรับปรุงนะครับแต่ยังมีเวลานะครับในอนาคตค่อยๆทำนะครับแล้วเราก็ต้องทำให้ดีด้วยเพราะเรื่องเหล่านี้มันมีเรื่องทางเทคนิคหลายเรื่องที่สำคัญนะครับมีลูกเรือประมาณ4คนต่อลำกุ้งเคยที่เรามาทำกะปิและทำกุ้งเคยแห้งอะนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดไม่มีเรือไม่มีเครื่องยนต์ด้วยการเดินงานกลุ่มผู้หญิงที่บางส่วนเป็นทั้งหญิงไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเขาไม่มีงานทำเขาก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กลางในการที่ช่วยกันทำงานนี่ก็จะเป็นจะไปวางของแล้วก็กลุ่มที่มาคือในกิจกรรมที่ขอสำนักงบไว้อ่ะมีจะมีอ่ะก็คือว่าจะครับอะไรมากนะครับครับ